大家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第27集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้ยังเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้นะคะก็เป็นไลฟ์ที่27ของป๊อปปี้ยังเราชื่อแล้วนะคะวันนี้เราจะมาในคอนเทนต์ก็คือค่าของเครื่องใช้ที่เราเจอบ่อยๆในชีวิตประจำวันกันนะคะวันนี้เนี่ยเราก็นัดไลฟ์การตอนเวลา 20:15 นาทีนะคะก็ในภาษาจีนก็จะใช้คำว่า晚上八点一刻晚上八点一刻晚上เนี่ยแปลว่าตอนกลางคืนนะคะ八点八แปลว่า8เดียนแปลว่าโมง一刻一刻นั้นก็หมายถึง15นาทีมันเป็น quarter นะคะหรือจะใช้คำว่า15 นาทีก็ได้เหมือนกันเนาะอ้าวใครมาแล้วทักทายกันหน่อยค่ะแนนนี่ฮะไหนแอบเช็คซิเชลไลเลอร์ขอบคุณค่ะแหมหัวใจฟิวฟิวเยอะแยะเลยโอ้ยแนนก็ให้หัวใจมาชิเซ่นะคะมาแล้วรายงานตัวคลิกไลค์เลยแจ้งดูซิจินเทดชี่ท่าหาผู้หาซี่ท่าหาผู้หาสัญญาดีไหมคะเชี่ยมาแล้ว23 คนฮะแล้ว不要忘记点赞给大爱ฮะโอเควันนี้ดูแล้วกันจะสัญญาณโอเคนะคะมาเม้นแล้ว3คนมาคอมเมนต์แล้ว3คนอู้หัวใจรัวๆนี่ฮะนะคะครูฝ้ายสวัสดีค่ะครูฝ้ายมาคนแรกเลยวันนี้เนี่ยครูฝ้ายสุพรรณสา老师晚上好晚上好เพนนะคะอ๋อนี่ค่ะแนนซี่เซนียพี่เซนีค่ะนะคะ你们知道吗我们今天要学习的题目是什么明白吗วันนี้คอนเทนต์ที่เราจะมาเรียนคืออะไรใครตอบได้บ้างปากูซี่เซนีนี่ค่ะนะคะวันนี้คอนเทนต์ที่เราจะเรียนคืออะไรเอ่ยจะถามอ่ะละอ่านี่ค่ะใครเอ่ยธนวัฒน์ชานก็มาแล้วโอ้มาแล้ว36 คนเหรอฮะลาดาพายนี่ฮาสวัสดีค่ะทักกันเป็นภาษาจีนได้เลยนะคะให้เราแชร์อะไรล่ะหมายหมายให้นี่ฮาหมายมาทุกทีไฮทุกทีเลยนะคะแล้วรอบหน้าเราทักกันเป็นนี่ฮาใครมาสายต้องพูดว่าไง对不起我迟到了对不起我迟到了ขอโทษที่มาสายใช่ไหมคะโอเควันนี้นะคะเราก็จะมาในคอนเทนต์ก็คือข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันวันนี้สับเพียบนะคะสับเพียบนะต้องจำกันให้ได้นะคะเพราะว่าตามเทคนิคการเรียนภาษาจีนฉบับป๊อปปี้ยังเราซื้อก็เคยบอกไปแล้วว่าการเรียนนั้นจะต้องยังไงคะเราจะต้องพยายามนึกสิ่งต่างๆรอบตัวเราให้เป็นภาษาจีนนะคะก็เลยทำให้เราซื้อนึกถึงคอนเทนต์นี้ขึ้นมาว่าเราน่าจะเอามาเรียนกันนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราเจอสิ่งอะไรที่อยู่ข้างตัวเรานะคะตั้งแต่ตื่นเช้ามาปุ๊บก็พยายามนึกมันเป็นภาษาจีนเนาะจะได้แล้วมานะคะมาแล้วคลิกไลค์เลยนะคะเปลี่ยนจานเก๋ตาไอแล้วก็อย่าลืมแชร์แบบคนที่เขาก็เรียนภาษาจีนด้วยกันนะเราจะได้มาเรียนด้วยกันพูดด้วยกันคุยด้วยกันค่ะอ๋อนี่ฮาวไรซ่าเกฟนี่ฮาวลูกแก้วนี่ฮาวสมศักดิ์นี่ฮาวนะคะงั้นจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็มาเริ่มเลยนะคะเราก็จะสอนไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ทักทายกับทุกคนนะคะมาดูกันวันนี้เราคอนเทนต์ก็คือก็คือ日常生活就是生活中常用的日常用品นะคะก็คือข้าวของเครื่องใช้ที่เรามักจะเจอบ่อยๆในชีวิตประจำวันนะคะก่อนคือตอนที่ทำเต็มเนื้อหาเต็มคำศัพท์อะไรพวกนี้ในเนี้ยนะคะตอนนี้เตรียมมาเยอะเลยนะคะเตรียมมาเยอะเลยนะคะก็ตอนแรกเตรียมแบบคำนามใช่ไหมเป็นพวกข้าวของแต่คิดไปคิดมาเออมันก็ต้องควบคู่ไปกับคำกริยาอะไรประมาณนี้เราก็เลยเติมนะคะก็เลยเอามีทั้งคำกริยามีทั้งก็คือแบบการกระทำที่เราใช้บ่อยๆด้วยในชีวิตประจำวันรวมถึงสิ่งของต่างๆที่เราใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันด้วยนะคะก็เรียนควบคู่กันไปเนาะหาปะหาหาปะหานี่หาเอบีนะคะสัญญาโอเคไหมมาแล้วคลิกไลค์เลยนะคะอย่าลืมแชร์ไปด้วยนะคะเริ่มเลยครับก่อนอื่นนะคะจะมาสอนอันนี้ก่อนอ่านว่าอะไรคะ做什么做什么อ่านตามนะคะ做什么นะ做นั้นแปลว่าทำค่ะ什么แปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกัน
做什么做什么ก็จะมีความหมายว่าทำอะไรนะคะ做什么ทำอะไรนะคะเพราะอย่างเช่นเดี๋ยวมีการถามเอ๊ะเดี๋ยวทำอะไรต่อทำอะไรต่อเอ๊ะ做什么做什么นะคะเอ๊ยยังทักทายกันอยู่เลยยังมาไม่ครบใช่ไหมคะไหนดูซิอ๋อยูพาริยังนี่是来学泰语的哦好啊今天我们是学那个日就是生活中常用的一那个日常用品哦比如说迟到了对啊迟到了马萨因为不来卡马萨要看练干练干那个伊琳说我来了OK 的所以呢我们来这种感好吧ทำอะไรก็พูดว่าอันนี้ค่ะทำอะไรก็คือ做什么做什么做什么ทำอะไรนะคะถ้าเราจะถามว่าใช้อะไรนะคะเช่นเราจะทำสิ่งนั้นเนี่ยมันต้องใช้อะไรนะคะก็พูดคำนี้ค่ะอะไรคะ用什么用什么用什么นะคะอันนี้จะแปลว่าใช้อะไรเพราะ用นั้นแปลว่าใช้นะคะ用什么用什么นะคะอ่าไหนลองตอบคำถามเราสินะคะถ้าต้องการบอกว่าทำอะไรทำอะไรภาษาจีนพูดยังไงคะอ่าไหนพิมพ์มาเลยค่ะพิมพ์มาเลยไหนใส่ทำอะไรพูดยังไงคะนั่นก็หวังร่วมบัวหาวมาอิ๋วสายชนหนีหาวค่ะนะคะถ้าไม่ดีก็สัญญาณไม่ดีก็มาดูย้อนหลังได้นะคะตรงไหนที่มันกระตุกมันอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องค่ะสายชนตอบถูกก็คือทำอะไรในภาษาจีนคือ做什么做什么แล้วถ้าเป็นแบบใช้อะไรหรอใช้อะไรต้องพูดไงคะใช้อะไรตอบถูกต้องเลยไหนดูสิใครตอบถูกแอบเห็นไกลๆสุพรรณสาด้วยเลยนะคะก็คือ用什么用什么用什么นี่คือใช้อะไรอย่างเช่นใช้อะไรแปรงฟันใช้อะไรกินข้าวหรือจะใช้คำว่า用什么นะคะแต่ถ้าทำอะไรก็จะเป็น做什么做什么นะคะมันเป็นประโยคแบบที่ใช้บ่อยๆง่ายๆในชีวิตประจำวันนะคะทำอะไรหรอ做什么ใช้อะไรหรอ用什么โอเคนะนะคะต่อพอเราตื่นนอนนะคะต่อไปนี้เวลาเราตื่นนอนเราก็ต้องนึกเป็นภาษาจีนให้นึกถึงคำนี้นะคะอ่านว่าฉี่ฉวงนะคะฉี่ฉวงฉี่ฉวงฉี่ฉวงแปลว่าตื่นนอนนะคะตื่นนอนหรือหมายว่าลุกจากเตียงนั่นเองนะคะคำว่าฉี่ตัวนี้นะคะมีความหมายแปลว่าลุกขึ้นนะคะลุกขึ้นคือคำว่าฉี่นะคะส่วนฉวงนะคะฉวงแปลว่าเตียงเตียงนอนนะคะ4 ฉี่ฉวง ฉี่ฉวง ฉี่ฉวงก็แปลว่าลุกขึ้นมาจากเตียงนั่นเองก็คือการตื่นนอนนะคะงั้นแหละถ้าพรุ่งนี้เราตื่นเช้าตึ๊งก็นึกเป็นภาษาจีนว่าฉันตื่นแล้ว我什么我起床我起床ก็ฉันตื่นนอนนะคะฉันตื่นนอนโอ้มีให้ว้าวด้วยมีให้ว้าวมาด้วยนะคะไหนดูซิมีคนถามว่าการสมมติเคยมาได้เหมือนกันค่ะการสมมติก็แปลว่าทำอะไรตัวสมมตินะคะหญิงยูรีนี่ฮะสวัสดีค่ะเพิ่งมาละสิเพิ่งมาต้องให้หัวใจเยอะๆเลยนะคะอ่ะอันแรกฉี่ฉวงนะคะต่อมาฉี่ฉวง以后你们做什么ฉี่ฉวง以后ฉี่ฉวง以后你们做什么พอเราตื่นแล้วทำอะไรกันบ้างคะตื่นแล้วทำอะไรตื่นแล้วก็ต้องทำอะไรเอ่ยตื่นแล้วก็ไปห้องน้ำใช่ไหมไปทำอะไรไปล้างหน้าก่อนล้างหน้าแปรงฟันอาบหน้าสระผมอะไรเนี่ยใช่ไหมคะงั้นคำว่าล้างหน้าในภาษาจีนมีใครรู้บ้างว่าเรียกว่าอะไรคะล้างหน้านี่ค่ะก็คือสีเหลี่ยนสีเหลี่ยนสีเหลี่ยนล้างหน้านะดูนิดนึงนะอันนี้สีเสียงที่สามเหลี่ยนก็เสียงที่สามก็จะเป็นตัวหน้าเป็นเสียงที่สองเป็นสีเหลี่ยนสีเหลี่ยนที่แปลว่าล้างหน้านะคะสีเนี่ยสีว่าซักล้างอาบสระนะคะซักล้างอาบสระคือการทำความสะอาดเนี่ยใช้คำว่าสีได้เลยนะคะเห็นไหมแปลเป็นภาษาไทยได้ทั้งซัก
ล้างอาบสระนะคะส่วนเหรียญเหรียญนั้นแปลว่าหน้าเหรียญคือหน้ามันสีเหรียญสีเหรียญก็จะหมายถึงล้างหน้านะคะล้างหน้าเนาะฉีดเสร็จ以后就去洗手间洗脸นะสีเหรียญก็ล้างหน้าอ่านให้ดูสิวรุณพันธ์ไหนตอบมาครบเสร็จเลยนะคะจานด้วยเหรออิ๋วด้วยเหรอสมศักดิ์ด้วยเหรอซีเนาะล้างหน้าล้างหน้าเรารู้ละสีเหลี่ยถ้าตื่นนอนก็เป็นอะไรคะถ้าตื่นนอนก็ใช้คำนี้起床起床แล้วก็ไป洗脸ได้吗起床了以后就去洗脸起床洗脸起床然后洗脸นะ洗完脸了ค่ะเวลาที่你们洗脸的时候你们用什么洗脸洗脸用什么洗脸用什么ล้างหน้าใช้อะไรกันคะใช้อะไรล้างหน้าคะ你们洗脸用什么ล้างหน้าใช้อะไรคะต้องใช้พวกครีมล้างหน้าหรือว่าพวกโฟมล้างหน้าใช่ไหมคะซึ่งในภาษาจีนใช้คำว่าครีมล้างหน้าหรือโฟมล้างหน้าพวกนี้นะคะก็จะใช้คำว่าตอบได้ไหมไหนดูสิสิ่งไร是什么意思呢สิ่งก็ตื่นเหมือนกันค่ะนี่ฮะจินนี่เป็นไงคะสัญญาณดีไหมเอ่ยมันกระตุกไหมคะเสียงเหรอเท่าเกลือสต่อแล้วนะดูสิมันหยุดนิดเดียวมันไปไกลเลยนะคะคนหายออกไปหมดเลยต่อนะ你洗脸的时候用什么洗脸的时候用洗面奶洗面奶洗面奶นะคะ洗面奶หรืออะไรนะคะคำนี้แปลว่าครีมล้างหน้าหรือโฟมล้างหน้าคำว่า洗นะคะก็คือล้างสะอาดซักได้หมดเลยการทำความสะอาดนะคะ面แปลว่าหน้าเหมือนเหรียญนะความเดียวกันนะคะแต่นี้มันเหมือนกับคำเฉพาะเขาใช้คำว่า面แล้วก็ใช้คำว่า面นะคะไหนเนอไอไนไนไหนไหนไหนเนี่ยนะคะแปลว่านมอะไรเงี้ยเพราะว่าโฟมล้างหน้าเนี่ยมันจะมีสีคล้ายๆแบบสีของนมใช่ไหมคะก็เลยใช้คำว่าไหนนะคะเมื่อลงการสีเนี่ยไหนสีเนี่ยไหนก็คือโฟมล้างหน้าจดเลยนะคะสีเนี่ยไหนคือโฟมล้างหน้าไหนดูซิเห็นแอบบ่นอะไรกันคะมันค้างเหรอคะวันนี้ดาพอหนีหาสายส้นขาใช่ไหมน่าจะโอเคแล้วมั้งตอนนี้โอ้ขอบคุณค่ะแหมให้ไลน์รอดูสัญญาณก่อนนะมันกระตุกเนาะใช่ใช่ของเราซึ่งก็เป็นค่ะเราซึ่งก็เลยแบบรอก่อนคือยังไงมาคือยังไงมาจิ๊กฮะสีแม่ไหนโอเคงั้นเราต่อเลยนะคะถ้ามาแล้วงั้นต่อเลยนะอันนี้นะคะสีเมี่ยนหนายอ๋อสีเมี่ยนหนายเนี่ยจะหมายถึงว่าโฟมล้างหน้านะคะโอเคนะโฟมล้างหน้าทีนี้มันย่องฉันมาย่องฉันมาสีเหลี่ยใช้อะไรคะย่องฉันมาสีเหลี่ยย่องฉันมาสีเหลี่ยย่องสีเมี่ยนหนายสีเหลี่ยย่องสีเมี่ยนหนายสีเหลี่ยก็คือใช้โฟมล้างหน้าในการล้างหน้าโอเคไหมคะเนาะโอเคเราวัดโอเคแล้วนะคะต่อมาพอสีเหลี่ยง好了哈สีเหลี่ยง好了做什么ล้างหน้าเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะหรือว่าสีเหลี่ยง好了做什么可以了哈โอเคงั้นต่อนะคะพอ你们洗脸好了哈洗脸好了我们就这个我们来看这个刷牙刷牙刷刷把关它刷因为是刷哦对不起对不起等一下哎我没有那个没得他吗哎呦我们看不是哎等一下哎皮卡มันติดกันโอเค刷牙刷牙刷牙แปรงฟันค่ะ刷牙แปรงฟัน
对不对？牙刷，牙刷，牙刷ก็คือแปรงสีฟันค่ะแปรงสีฟันคือ牙刷用牙啊这个应该说是用牙刷刷牙再来一个用宝宝查一下用牙刷刷牙老师再说一遍哦你们听一听然后告诉我它是什么意思刘宝老师慢慢摆完来你看用牙刷刷牙用牙刷刷牙摆完来看啊用牙刷刷牙摆完来而已咋的没ก็คือใช้เลยคะใช้แปรงสีฟันแปรงฟันได้ปะใช้ยาสีฟันนะยาชวนก็คือแปรงสีฟันใช้แปรงสีฟันเนี่ยนะคะมาทำไมคะแปรงฟันโอเคต่อมา刷完牙的时候你刷牙了以后呢你叫叫什么呢这个漱口漱口漱口就是不问吧ต้องบ้วนปากใช่ไหมคะสู้ขอก็คือบ้วนปากด้วยไม่ได้ย่อสู้ขอช่อยาย่อที่ย่อสู้ขอแปรงฟันเสร็จแล้วก็ต้องบ้วนปากไหนดูซิใช้แปรงสีฟันแปรงฟันด้วยละศิลปพรทั้งหมดจ้านะคะซีเนาะบ้วนปากจะสู้ขอสู้ขอนะคะสู้ขอโอเคตอนนี้เนี่ยคำว่าหยาตัวเดียวนะคะคำว่าหยาตัวเดียวจะแปลว่าฟันคือมันค้างใช่ไหมคะมันกระตุกใช่ไหมคะตัวบุตรเหมือนวันนี้สัญญาณไม่ค่อยดีเลยอะ่ะเขาจะเชื่อว่าไม่好对吧โอเคมาแล้วนะคะมาแล้วเนาะเช็คสัญญาณนิดนึงเนาะมันเหมือนแบบมันค้างๆอ่ะโอเคกระตุกอีกแล้วเนาะโอเคไม่关系刚才呢是到了我又喊没这里那个漱口在哪了啊นะคะถ้าเป็นบ้วนปากบ้วนปากใช้คำนี้นะคะ漱口漱口นะคะก็คือบ้วนปากโอเคมานะคะก็วันนี้ไปช้าๆแล้วกันเพราะว่าดูเหมือนค้างๆเนาะถ้าเกิดว่ามันไม่โอเคก็เดี๋ยวดูย้อนหลังแล้วกันนะคะหลักสูตรก็สอนไปเรื่อยๆช้าๆนะคะคราวนี้เราเมื่อกี้สีเหลี่ยมล้างหน้าแล้วช่อยาช่อยาแปรงฟันแล้วสู้ขอแล้วสู้ขอก็คือบ้วนปากแล้วแล้วก็มานี่กันค่ะสีเทาสีเทาสีเทาคือสระผมสีเทา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 สระผมสีเทาสีเทาสีเทาสระผมโอเคไหมสีเทาก็คือสระผมนะคะ洗头跟洒盆断讯号是吗信号不太好啊我看所以洗头就是洒盆那卡洗头洗头洗头洒盆洗就是洒狼啊头包括虎啊洗洒洗头就是那个洒盆洒盆那卡洗头的时候用什么洗头的时候用什么才要来你干洒盆卡แน่นอนก็ต้องใช้แชมพูใช่ไหมคะแชมพูในภาษาจีนใช้คำนี้ค่ะอะไรเอ่ยสีฟ้าสวยสีฟ้าสวยสีฟ้าสวยนะคะสีกับฟ้านั่นแปลว่าสระผมจำได้นะคะสีฟ้าเมื่อกี้สีโถสีฟ้านะสีแปลว่าสระฟ้าแปลว่าผมผมนะคะผมเนี่ยจะสีฟ้าโถฟ้าโถฟ้าสวยแปลว่าน้ำนะคะสีฟ้าสวยก็คือเป็นน้ำยาที่จะเอามาสระผมนะคะก็คือแชมพูนั่นเองนะคะสีฟ้าสวยสีฟ้าสวยก็คือแชมพูโอเคไหมนะคะอ่ะต่อมา用洗发水洗头了以后呢我们就用这个เป็นครีมนวดผมนะคะครีมนวดผมในภาษาจีนใช้คำว่าเรียกว่าอะไรคะจะ什么ให้ฝึกอ่านก่อนหลายตุ้ยตุ้งอ่านว่าอะไรเอ่ยจะมาตุ้งนะอ
มันค้างหรือเปล่าคะจะสมองหูฟาสูหูฟาสูนะคะหูฟาสูก็คือเป็นครีมนวดผมนะคะเรามาดูกันคำว่าหูมันแปลว่าปกป้องรักษาหูคือการปกป้องรักษาฟาแปลว่าผมมาจากคำว่าโถฝาโถฝาและคำว่าสูนะคะสูก็คือแบบเป็นเหมือนกับสิ่งนะคะสิ่งที่นำมารักษาหรือมาบำรุงเส้นผมเรานั่นเองก็คือครีมนวดผมใช่ไหมคะในภาษาจีนใช้คำนี้เลยนะคะหูฟาสูหูฟาสูโอเคตอนนี้เราได้ถ้าเป็นแบบแชมพูใช้คำนี้นะคะฉีฟ้าเฉยฉีฟ้าเฉยฉีฟ้าเฉยแต่ถ้าเป็นคลีนเนอร์ของใช้ผู้ฟาสู้ผู้ฟาสู้โอเคมานะคะแล้วถ้าสระผมก็ฉีโถฉีโถจริงๆใช้คำว่าฉีฟ้าก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะมาดูคำต่อไปนะคะมาแล้วอย่าลืม点赞给大爱哦还有分享给朋友哦分享哦不要忘记分享要留下来ไปด้วยนะคะนะ下一个呢就是มาถึงกระบวนการเมื่อกี้สระผมแล้วล้างหน้าแล้วแปรงฟันแล้วอาบน้ำดีกว่าอาบน้ำใช้คำนี้ค่ะ洗澡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 就是อาบน้ำนะคะ洗澡ได้ไหมคะหายยูสขาฮะสี่ห้าต้นต้นชื่อชื่ออ๋อมันหยุดหยุดมันมีแย่จังเลยเนาะไม่ก้อนฉีกนะคะเพราะว่าไงเราก็ยังดูได้นะคะสี่อาบน้ำก็คือสี่จ่ออ๋ออาบน้ำก็คือสี่จ่อสี่จ่อ的时候呢我们用我们用什么洗澡的时候เวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยเราก็จะใช้นี้นะคะเจน用这个香皂香皂香皂哦มีคนเม้นมาแล้วค่อยโอเคหน่อยว่าไม่มีใครเรียนกับเราชื่อเราว่าอับเศร้านะคะ今天有一点不舒服วันนี้สึกไม่ค่อยสบายอ่ะ香皂香皂ก็คือสบู่ค่ะ香เนี่ยแปลว่าหอมเจ้าคือสบู่นะคะ香皂ก็คือสบู่หอมนะคะ是吗洗澡的时候要用香皂然后洗澡的时候的时候เวลาที่เวลาที่จะอาบน้ำเราก็ต้องใช้香皂香皂สบู่นะคะสบู่เนาะอันนี้มีประโยชน์นะคะเวลาที่เราแบบไปเมืองจีนก็แล้วแต่เราไปเรียนที่นู่นทำงานที่นู่นเนาะเนี่ยสบู่ก็คือเซียงเจ้าโอเคไหมเซียงเจ้านะคะนะคะ信号不太好对吧对啊我知道信号不太好มาแล้วใช่ไหมคะโอเคมาแล้วนะโอ้ค่อยช่วยหน่อยก็พยายามแต่แบบรอนิดนึงเพราะว่าสัญญาณมันขาดนะคะแล้วสกอตอ่ะโอเคได้แล้วนะจะอยู่สุดใจแล้วค่อย我会加油的但是今天觉得有一点不舒服珍珠说他怕是什么呢好他怕是什么好香皂呢就是那个沙布นะคะบางคนอาจจะใช้เป็นครีมอาบน้ำถ้าใช้ครีมอาบน้ำแล้วก็อันนี้เลยค่ะแชนแนนอ่านว่าอะไรจ๊ะมู่ยู่ลู่มู่ยู่ลู่อ่านตามค่ะมู่ยู่ลู่ก็เป็นครีมอาบน้ำนะคะคำว่ามู่ยู่มู่ยู่เป็นภาษาจีนโบราณก็แบบครีมอาบน้ำนะคะครีมอาบน้ำนะโอเคโอเคต่อมานะคะถ้าเราเป็นสีวันจ่อละสีวันหรอกนะคะคือเราอาบน้ำเสร็จแล้วก็ต้องเช็ดตัวด้วยอะไรล่ะคะเช็ดตัวด้วยสิ่งนี้ค่ะจ้าหมอจิ้นหมอจิ้นหมอจิ้นเหมาจิ้นก็คือเขาเรียกว่าผ้าขนหนู
นะคะเราจะมาเช็ดด้วยผ้าขนหนูนะคะเหมาจิ้นเหมาจิ้นโอเคฮะเหมาจิ้นนะคะเป็นไงสัญญาโอเคไหมสัญญาโอเคไหมคะ好像不太 OK 今天对不对怎么样可以吗老师不发数的泰语可以再说一遍吗好那个我因为是繁体字然后好远啊我就是看不清楚啊我看一下护发素哈 ，OK， 护发素呢叫 cream 暖蓬 ，cream 暖蓬，你看 cream 呢就是那个是像奶油的那一种，或者奶油是吃的哈，但是如果是用的话就是露的意思，然后暖是按摩就是暖蓬就是头发。然后是一个 cream 暖蓬，就是那个用那个露啊，用那个露，然后呢拿来按摩你的头发，这个意思啊，就是 cream 暖蓬 ，OK 吗？那哈，เมื่อกี้สอนภาษาไทยให้คนจีนนิดนึงนะคะ，สัญญาณโอแล้วนะคะ ，OK งั้นเรามาต่อค่ะ。洗澡啊，洗完澡了，他要按拿水来的话，然后弄钱多的，因为你的身体都是湿的，身体湿的，湿哒哒，变臭，有些没看，我们就要用这个，用毛巾啊、用毛巾，怎么样呢？踩毛巾他们来看，用毛巾做什么？用毛巾擦干身体。擦干身体，就是用毛巾踩他很多量，切多还黑，擦干身体，切多还黑啊 ，OK 好了，擦干身体了之后呢，啊，切多黑了，ทำอะไรต่อคะ？ก็ต้องแบบผู้หญิงก็ต้องแต่งตัวให้สวยๆใช่ไหมคะ？คำว่าแต่งตัวในภาษาจีน叫做打扮啊，อันนี้คือการแต่งตัวนะคะ叫做打扮มัวแต่ฟัง老师ไม่ออกเสียงตามเราจะพูดได้ยังไงคะเอามา打扮โอเค打扮ก็คือแต่งตัวนะคะแต่งตัวจะ打扮โอเคฮะคำต่อมานะคะอันนี้เนี่ยสาวๆพลาดไม่ได้ป๊อปปี้ยาวสุดก็ทำแบบนี้อยู่เหมือนกันคือพอ打扮เสร็จแล้วเราก็ต้อง make up ค่ะก็คือ化妆นะคะ妆แต่งหน้าจะ化妆นะคะ泰文叫做แต่งหน้านะคะแต่ง是化的意思然后หน้า是脸化妆แต่งหน้าโอเคได้แล้วนะคะมันเนี่ยถ้าเราแต่งตัวนะคะแต่งตัวจะใช้คำว่า打扮แต่งตัวแต่ถ้าแต่งหน้าใช้คำว่า化妆โอเคมาไหนคะบอกค่ะนี่แซ่นี่มันจะผิงจ่าอ่ะแบบว่าอย่างนี้นะคะจะไม่ยังเงินค่ามาวันนี้แอบเศร้าเหมือนสัญญาณไม่ดีโอเคน้องเนี่ยก็พยายามนะคะหลักสูตรก็แบบพยายามเต็มที่เพราะว่าแบบตั้งใจไว้แล้วว่าทำมาแล้วก็อยากจะแบบสอนนะคะเนาะเนาะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าบ้านไหนนะคะไม่สามารถดูได้จริงๆก็ไม่ยกบ้านฝาฮะไม่ยกบ้านฝาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องอาจจะต้องย้อนกลับมาดูไลฟ์หลักสูตรนะคะหลักสูตรก็จะต้องทำภารกิจนี้ให้เสร็จคือสอนพวกเราให้ได้เพราะหลักสูตรบอกแล้วว่าเทคนิคการเรียนภาษาจีนง่ายๆคือหนึ่งเพราะว่าก็คือเราซื้อจะถ่ายทอดให้กับทุกๆคนนะคะถ่ายทอดแล้วเนี่ยตอนนี้เราซื้อเชื่อว่าคนที่กำลังดูไลฟ์เราซื้อตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นคนที่ตั้งใจที่จะมาเรียนรู้ภาษาจีนจริงๆนะคะเราจูงตรงกันเข้ามาเรียนปุ๊บเราซื้อถ่ายทอดพวกเรารับไปนะคะแล้วอย่าลืมนะคะรับไปแล้วถ้าเกิดไม่ได้ฝึกฝนมันก็จะหยุดแค่ตรงนี้อยู่ที่โต๊ะอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์นะคะอยู่ที่หน้าคอมนั้นเราจะต้องกลับไปฝึกฝนต่อเชื่อค่ะถ้าเราได้ฝึกฝนอย่างน้อยได้พูดเวลา10ครั้งนะคะหรือว่าอ่านเวลา5นาทีหรือแค่ฟังไม่ต้อง
ไม่ต้องพูดตามป๊อปปี้หยาวสิแค่ฟังอย่างเดียวนะคะเชื่อไหมว่าพูดได้เหมือนกันเพราะมันจะติดหูแล้วพอติดหูแล้วอยู่ดีเราจะพูดได้เองนะคะเราจะบอกลูกศิษย์ทุกคนเลยเวลาที่มาเรียนกับเราสิเนี่ยก็คือเทคนิคง่ายๆให้นึกถึงเวลาที่เราฟังเพลงเวลาที่เราฟังเพลงภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแบบฟังเพลงเกาหลีญี่ปุ่นฝรั่งอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้ความหมายนะเราก็ฟังไปเรื่อยๆแต่แบบมันติดหูพอติดหูแล้วแบบมันก็จะทำเพลงออกมาได้เลยอ่ะคือ自然的能唱出来自然的คืออย่างธรรมชาติ唱出来ก็คือพูดออกมาได้อย่างธรรมชาติแปลว่าเราฟังบ่อยไงคะเราฟังบ่อยแล้วมันจะติดอยู่ในสมองเราแล้วมันก็จะพูดได้เองนะคะมันเป็นการเรียนที่แบบไม่เครียดมันเป็นเทคนิคการเรียนที่ไม่เครียดเนาะมาต่อเพราะฉะนั้นถ้าแต่งตัวเราจะใช้คำว่าตาปาถ้าแต่งหน้าใช้คำว่าควาจองโอเคไหมเนาะคือ吗又是卡咯信号好了吗我看一下信号好了哈ลืมไปหมดแล้วภาษาจีนไม่ได้มาเรียนแม้ทั้งหมดวันโดดเรียนไปหลายวันเลยมัวแต่ไปหลานๆแน่เลยไม่เป็นไรค่ะก็คือว่างก็มาเรียนเนาะโอเคไหมนะคะดูซิพอสัญญาณหายไปพวกนี้หายกันไปหมดแอบเศร้านะคะเข้ามาแล้วคลิกไลค์เป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้หยางเราชื่นนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้กับคนที่กับเพื่อนๆเราด้วยที่เขาเรียนภาษาจีนเนาะนะคะอ่ะวันนี้สัญญาณไม่ค่อยดีอาจจะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเก็บเอาไว้สอนต่อแบบนี้ดีไหมอ่ะนะคะจะได้ไม่แบบต้องคอยต่อเน็ตกันอยู่เรื่อยนะคะอ่ะวันนี้เอาคำสุดท้ายแล้วกันนะคะก็คือว่าพอเราอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปทานข้าวกันทานข้าวในภาษาจีนใช้คำนี้ค่ะนี่วันนี้มีทั้งเช้ากลางวันเย็นนะคะคำที่เราซื้อแบบวงกลมเอาไว้สีชมพูคือชื่อแปลว่ากินค่ะชื่อแปลว่ากินนะคะวันนี้มีชื่ออะไรบ้างชื่อแปลว่ากินนะชื่อ早饭ชื่อ早饭ขอบคุณหัวใจกับไลน์มากๆเลยนะเออวันนี้แบบสัญญาไม่ดีแล้วแบบเอ้ยอะไรไงแต่เราไม่หงุดหงิดเราไม่หงุดหงิดนะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบค่อยๆทำกันไปเดี๋ยวมันก็ได้เนาะใครที่แบบดูไม่ได้เราก็ดูย้อนหลังนะคะเนาะอย่าไปเครียดกับมันอย่าไปอารมณ์เสียนะคะเนาะทุกอย่างมีปัญหามีไว้ให้เราแบบผ่านไปนะคะเราจะได้คิดต่อนะอ่ะชื่อ早饭ชื่อ早饭早饭คือข้าวเช้า早เนี่ยแปลว่าตอนเช้า早ก็คือตอนเช้า饭饭แปลว่าข้าวหรืออาหารนะคะข้าวหรืออาหารก็ได้所以呢早饭早饭ก็คือข้าวเช้าข้าวเช้าหรือว่าอาหารเช้าก็ได้นะคะเราจะใจช่วยอีกเย็นนะคะชื่อ早饭ชื่อสาวฟันก็คือกินข้าวเช้านะคะกินข้าวเช้าคราวนี้ก็ปกติเนี่ย人们的生活中一般一天吃三顿饭一天吃三顿饭หนึ่งวันก็จะกินสามมื้อใช่ไหมคะสามมื้อเราก็เลยใส่มาครบเลยทั้งสามมื้อเนาะจดไปนะคะอันแรกไปแล้วชื่อสาวฟันกินข้าวเช้าถ้าเราข้าวกลางวันเราก็จะเปลี่ยนจากสาวฟันก็เป็นอันนี้ค่ะอู่ฟันอู่ฟานอู่ฟานคาดจะชิงชูมาชัดนะอู่ฟานก็คืออาหารกลางวันเพราะคำว่าอู่ก็คือช่วงกลางวันไปจนถึงบ่ายเลยเพราะว่าต้องอาหารกลางวันไม่จำเป็นต้องกินตอนเที่ยงทีเดียวใช่ไหมบางทีแบบบ่ายโมงสองโมงก็โอเคก็หมายถึงอาหารกลางวันเหมือนกันก็จะอู่ฟานอู่ฟานงั้นถ้ากินอาหารกลางวันหรือกินอาหารเที่ยงก็จะเรียกว่าชื่ออู่ฟานชื่ออู่ฟานให้เบรกได้จดนิดนึงนะคะเราจะอ่านเผื่อมีคำถามอะไร信号好了哈尼你好巴哥老师信号很不好哎我知道你的信号很不好哈尼说我看得清楚呢ต่อเลยนะคะคราวนี้พออาหารข้ามตอนนี้ก็จะใช้คำนี้ค่ะ晚饭晚饭晚饭นะคะ晚เนี่ยแปลว่าตอนค่ำนะคะตอนค่ำๆแล้วก็ตอนกลางคืนก็ใช้ได้วันเนี่ยมันจะมี2ความหมายก็คือเป็นทั้งตอนค่ำและตอนกลางคืนเป็น evening ได้แล้วก็เป็น night ได้เหมือนกันนะคะฟันดูกีฬาแปลว่าข้าวหรืออาหารวันฟันก็อาหารค่ำนะคะเราจะพูดใหม่นะคะ
ูดว่าทานอาหารเช้าทานอาหารกลางวันแล้วก็ทานอาหารเย็นนะคะ吃早饭吃早饭吃午饭吃午饭吃晚饭吃晚饭对了很好นะคะเพื่อนบอกว่าชัดแล้วค่ะโอเคนะคะก็เอาวันนี้ก็มาทวนนิดนึงนะคะถ้าเกิดอาหารเช้าพูดได้ไงคะ吃早饭端了吃早饭ถ้าทานอาหารกลางวันล่ะคะ吃午饭吃午饭แล้วถ้าทานอาหารเย็นล่ะคะ吃晚饭ตามนี้เลยนะคะโอเคไหมตามนี้นะคะเนาะก็มีฐาน3มื้อนะคะวันนี้เราจริงๆก็เรียนไปประมาณ14คำได้แล้วนะคะไป14คำแล้วเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะอ่ะก็ต้องกลับไปทบทวนกันนะคะทุกอย่างเนี่ยคือเราซื้อถ่ายทอดแล้วนะคะกลับไปฝึกฝนนะคะถ้าไม่มีเพื่อนคนจีนก็เหมือนเดิมคือพูดกับตัวเองหน้ากระจกก็ได้นะคะหรือว่าแฟนเราข้างๆนี่ตัวเองมาฝึกกับเราหน่อยสิหรือเขาไม่ฝึกกับเราก็ช่างเขานะคะเวลาที่เราเห็นเขาตื่นมาแล้วก็อาบน้ำอยู่อ๋อนี่ชื่อชีเจ้าอ่ะชีเจ้าชีเจ้าพูดอย่างอ๋ออาบน้ำชื่อสิพูดทุกวันนะคนที่อยู่รอบข้างเราพูดได้นะคะพูดได้หรือถ้าใครเป็นคุณแม่ที่อยากจะเรียนลูกให้เป็นทั้งสองภาษาสามภาษาเนี่ยเวลาถึงเวลาที่จะพาลูกไปอาบน้ำก็พูดเอ้ยผมเป็นชื่อชีเจ้าเราไปพวกเราไปเราไปที่洗澡洗澡อ๋อก็คืออาบน้ำลูกก็จะได้ภาษาไทยด้วยอาบน้ำ take a shower แล้วก็ยังได้ภาษาจีนด้วย洗澡หรือว่าเวลาที่เราแบบแปรงฟันก็刷牙刷牙 brush your teeth นะคะ刷牙ก็ได้ทั้ง3ภาษาใช่ไหมคะเนาะได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเลยแล้วก็เพื่อนเราก็ได้แฟนเราก็ได้สามีเราก็ได้ภรรยาเราก็ได้นะคะภาษาเนี่ยมันมีไว้สื่อสารเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไว้พูดคุยกันนะคะเนาะใครที่มาไม่ทันไลฟ์นี้ไม่เป็นไรนะคะย้อนดูได้แบบอย่างสื่อไม่就是ไม่ลบทิ้ง不会删除掉的会永远在我的网是那个网页上面的啊แล้วก็ถ้ามีอะไรก็คือคอมเมนต์ถามใต้ภาพใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะคะอ้อแล้วก็จะมาบอกนะคะสิ่งดีๆให้กับทุกคนอีกนิดนึงนะคะ现在我跟吃饭老师跟我吃吗好啊但是今天我有一点不舒服嗯那个完之后我又去休息了ก็คือสิ่งดีก็คือว่าcourse Chinese so easy เป็นคอร์สภาษาจีนออนไลน์นะคะที่กำลังจะเปิดในวันที่1มิถุนายนนี้แล้วนะคะจะ เริ่มเรียนพร้อมกันแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเปิดรับสมัครนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถมาถามนะคะสอบถามรายละเอียดได้ทางอินบ็อกซ์นะคะก็หลายคนถามเข้ามาเยอะจริงๆนะคะเป็นคอร์สที่แบบบางอย่างจะรู้สึกแฮปปี้ว่าคือหลายคนแต่ละอย่างมาเรียนกับเราชื่อแล้วก็บอกว่าแบบมาไม่สะดวกเพราะว่ามันไกลนะคะบางคนก็อยู่ต่างประเทศก็มีนะคะอยู่ที่จีนก็นักเรียนที่จีนหลายคนเหมือนกันนะแบบนักเรียนไทยที่ไปเรียนที่จีนแล้วก็แบบเจอปัญหาหลายๆอย่างว่าไม่สามารถพูดได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หนังสือค่อนข้างยากเนาะเวลาเราไปเรียนที่นู่นนะคะก็อยากจะเรียนกับเราชื่อแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสะดวกบางทีเรียนทางวีแชทอะไรต่างๆก็เลยเอ้ยงั้นเราก็เราซื้อก็ถ่ายทำนะคะตัดต่ออะไรต่างๆอะค่ะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ขึ้นมานะคะก็สอนตั้งแต่พิมพ์อินเลยนะคะก็คือใครที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยก็เริ่มเรียนตั้งแต่พิมพ์อินแต่ว่าถ้าคนมีพื้นฐานมาบ้างแล้วเคระดับ2ระดับ3อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาเรียนด้วยกันได้แล้วก็ข้ามส่วนพิมพ์อินไปแล้วก็ไปเรียนตรงพวกบทสนทนาคำศัพท์แล้วก็ตัวอย่างที่ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันเชื่อค่ะว่าคอร์สนี้สามารถช่วยแก้ปัญหานะคะกับคนที่เรียนภาษาจีนแล้วสื่อสารไม่ได้ฟังไม่ออกแล้วก็หรือว่าเรียนแล้วซ้ำไปซ้ำมาก็ยังไม่พัฒนาไปไหนนะคะเพราะเราสื่อก็เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะมันในบทในคอร์สนี้เป็นเนื้อหาต่างๆที่เราสื่อเนี่ยก็คือเรียบเรียงขึ้นมาเองแล้วก็ประโยคต่างๆที่เราสื่อแต่งขึ้นมาเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเรียกว่ายกตัวอย่างดีกว่าจากคำศัพท์ในเวลาสอนคำศัพท์ก็จะมียกตัวอย่างประโยคให้ก็จะเป็นตัวอย่างประโยคที่สามารถใช้จริงในชีวิตประจำวันของค
คนไทยเลยนะคะเพราะส่วนใหญ่ที่คนที่มาเรียนก็จะเป็นนักเรียนชาวไทยที่ต้องการไปสื่อสารกับคนจีนนะคะกับนักท่องเที่ยวบ้างหรือว่าใช้แบบใช้ชีวิตอยู่ในเมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะนึกถึงประโยคที่มันน่าจะได้ใช้จริงๆนะคะคือตั้งใจทำจริงๆนะจากเพราะว่าเล่มนี้จริงๆคือสอนมาหลายรอบปกติถ้าเกิดว่ามาเรียนกับสื่อส่วนตัวจริงๆมันจะคอร์สละ18,000ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นคอร์สออนไลน์เนาะก็แบบไม่ได้เจอหรอกสื่อตัวเป็นๆแล้วก็เนาะก็อยากให้ทุกคนแบบได้เรียนกันเยอะๆจริงๆนะคะคอร์สนี้นะราคาเต็มอยู่ที่ 4,000 บาทนะคะอยู่ที่ 4,000 บาทก็สมัครก่อนวันที่26มิถุนายนแล้วซึ่งก็จะมีโปรโมชั่นลดให้ 50% เหลือ 2,000 บาทเท่านั้นนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบที่เรียกว่าอะไรอ่ะตั้งใจมุ่งมั่นจริงๆนะถ้าจะเรียนอ่ะก็คือลงเรียนได้เลยนะคะเชื่อว่าต้องพูดได้แน่นอนเพราะเราซึ่งจะโค้ชให้เป็นโค้ชชิ่งให้นะนะคะก็มีอะไรก็เดี๋ยวถามเพื่อตอบเพิ่มเติมในอินบ็อกซ์ได้นะคะเดี๋ยวทีมงานช่วยกันตอบเราซื้อก็ตอบด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคำศัพท์ที่เราซื้อสอนไปนะคะก็ทำไปฝึกฝนเพราะเราซื้อตั้งใจสอนจริงๆนะอยากถ่ายทอดให้พวกเรานะคะเวลาฝึกฝนนะคะก็คือเรานำไปถ่ายทอดต่อให้คนอื่นก็ได้เอาไปถ่ายทอดต่อให้คนอื่นก็ได้นะคะไม่ต้องห่วงว่าเราออกเสียงถูกหรือออกเสียงผิดนะคะไม่ต้องห่วงว่าออกเสียงถูกหรือออกเสียงผิดฟังเสียงเราซื้อให้ดีๆแล้วพูดตามนะคะหูเราอ่ะมันไม่เพี้ยนมากหรอกนะคะฟังเราซื้อพูดแล้วพูดตามนะคะพูดออกมาพูดเสียงดังๆนะคะเชื่อว่าพูดได้แน่นอนนะคะเราฝึกฝนเป็นยังไงก็มาเมนให้เราซื้อบอกผลลัพธ์นิดนึงเอ้ยเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเราซื้อก็จะเอาไปพัฒนานะคะทุกคอมเมนต์ที่เราซื้ออ่านเนี่ยเราจะอ่านหมดทุกคอมเมนต์เพราะว่าจะนำมาพัฒนาทำให้ไลฟ์เนี่ยการสอนในไลฟ์เนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอยากให้คนไทยอ่ะแบบพูดภาษาจีนได้แล้วก็คนที่ทำธุรกิจขายของให้กับลูกค้าคนจีนเนี่ยสามารถสื่อสารได้เพราะเราซื้อได้รับอินบ็อกซ์เยอะมากว่าแบบคุยกับลูกค้าคนจีนไม่ได้บ้างอันนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนจีนมาเที่ยวเยอะเนาะแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยทุกคนนะคะนะอยากเป็นส่วนนี้เพราะว่าความรู้มันอยู่กับเราซื้อเนี่ยมันก็อยู่แค่ตัวเราซื้อใช่ไหมแต่ว่าถ้าได้ถ่ายทอดให้พวกเราอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีเปอร์เซ็นต์ของคนที่ได้นำไปใช้จริงๆนะคะเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะมันยังมีส่วนที่เราซื้อเตรียมมาให้เยอะแยะเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาต่อนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเหมือนกับสัญญาณมันไม่ค่อยดีอะมันสะดุดเนาะมันสะดุดก็ง่ายเยอะก็พรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้อาจจะเวลาอาจจะเร็วขึ้นนิดนึงนะคะจะไม่ดึกมากนะคะเดี๋ยวเราจะบอกหน้าเพจอีกทีนึงนะยังไงว่างๆก็แวะมาเรียนกันเยอะๆนะคะเนาะเป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้อย่างเราชินะคะเนาะแล้วซึ่งขออ่านคอมเมนต์อีกนิดนึงก่อนที่จะลาจากกันนะคะคันกันอีช่านิเมเซียละสมองอยากติวเอสเคระดับ5ค่ะเราซื้อรับติวไหมนี่ค่ะคอร์สเอสเคจะเป็นคอร์สเราซื้อรับติวส่วนตัวนะคะของป๊อปปี้อย่างเราชื่อแต่ก็จะมีทีมงานอาจารย์ชาวจีนของที่สถาบันเราชื่อเนี่ยจะมีแต่อาจารย์ชาวจีนทั้งหมดนะคะจะมีเราชื่อคนเดียวที่เป็นคนไทยนะคะแล้วเทรนเราซื้ออีกทีเทรนคุณครูคนจีนอีกทีนึงนะคะโอเคมีค่ะยังไงก็อินบ็อกซ์คุยกันได้นะคะเราซื้อรับติวจนถึงเทสเคระดับ6เลยจริงๆเราซื้อสอนหลายหลักสูตรมากไม่ว่าจะเป็นสอนแอร์โฮสเตสนะคะก็คือเป็นจีนางฟ้านะคะที่ใช้บนเครื่องแล้วก็สำหรับแอร์กราวนะคะพนักงานที่ทำงานอยู่ในภาคพื้นก็สอนเหมือนกันสอนการโรงแรมนะคะสอนไกด์สอนเรื่องการค้าขายหน้าร้านสอนธุรกิจนำเข้าส่งออกสอนจิวเวลรี่ต่างๆแล้วก็ยังสอนเกี่ยวกับพวกอะไรนะสอน MC ด้วยทำพิธีกรอะไรพวกนี้งานแต่งงานอะไรนะงานเลี้ยงอะไรต่างๆงานประชุมก็สอนหมดอุ้ยนางป๊อปปี้นี่นางทำทุกอย่างนะคะเพราะว่าอ่านเยอะนะคะทุกอย่างคืออ่านยิ่งอ่านเยอะเท่าไหร่นะคะเราก็จะแบบพัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเนาะนะคะอ่ะไหนดูซิมีอะไรอีกเราชื่อเหยียวคงไหล台湾玩啦我会的我非常喜欢台湾我小时候经常去台湾的我也喜欢大陆哦大陆一位大陆的朋友那个哎为什么老师不喜欢的我是在大陆学了我在那边待了八年吧老师有ที่
เมืองเทียนจินอ่ะประมาณฝากกินกับเทียนจินก็ประมาณ 7-8 ปีอ่ะนะคะแล้วก็กลับมาเมืองไทยพอกลับมาปุ๊บ ก็เริ่มงานสอนสอนจนถึงทุกวันเนี้ยก็10เท่าไหร่ละ17ปีได้แล้วค่ะสอนมายังไม่เคยทำอาชีพอื่นเลยนะก็สอนว่าเป็นพิธีกรด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเห็นดูสิ谢谢老师再见晚安 OK 晚安ค่ะแนนส่วนวันนี้มาช้าไปหน่อยถ้าส่วนหลายพูดจีไม่เป็นไรค่ะหลายพูดจีก็ย้อนดูได้นะคะแล้วซื้อพูดไฟรอมากขอบคุณค่ะแล้วก็แล้วซื้อใจเจียนเชษฐาใจเจียนค่ะยูพาริยางใจเดียวกันเลยเนาะนะคะบอกว่าแล้วซื้อ保重身体谢谢加油我会加油的你们也要加油哦โสราพงขอบคุณครับพรพัดสุดยอดเลยค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะก็เดี๋ยวพักผ่อนเยอะๆนะคะช่วงนี้เว่ยจิงฉางชาวอยู่ขนงเว่ยนั่นก็ห้วยกาเมาแต่ห้วยหลงยี่กาเมามันก็จะเป็นหวัดง่ายยังไงก็ต้องรักษาสุขภาพแต่คำว่ารักษาสุขภาพนะคะใช้คำนี้เลยค่ะ保重保重保重จำได้ยังภาษาไทยรักษาสุขภาพรักษาสุขภาพนะคะส่วนภาษาจีนใช้คำว่า保重保重นะคะOK 时间不早了那么我们今天的直播视频到此为止明天再见แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ในไลฟ์ที่28ค่ะขอบคุณทุกคนค่ะราตรีสวัสดิ์หวานอัน